ตอนที่ผมมาตอนที่ผมมาอยู่เมืองทองเนี่ยอยู่เมืองทองเงี้ยอยู่ที่พักเดียวกันเงี้ยบางทีแบบผมก็ชอบไปห้องเขาอะไรเงี้ยโอเคเราก็เดินไปห้องเขาเปิดประตูเข้าไปก็ไม่มีอะไรไอ้เราก็ไอ้ดังโน่อยู่ไหนวะอ๋อกูอยู่ในห้องน้ำผมก็เปิดเข้าไปไม่ล็อกนั่งนั่งขี้อยู่ครับอะไรเงี้ยนั่งขี้อยู่นั่งขี้อย่างนี้อย่างนี้ขี้เหรอไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนนั่งให้คุณผู้ชมไม่งงคือส้วมเป็นส้วมนั่งหรือส้วมนั่งส้วมนั่งโบตีส้วมนั่งโบตีแต่คือถ้าเป็นพวกเราอ่ะเราปล่อยปกติได้ถูกป่ะเพราะหัวไม่จุกน้ำแต่ปล่อยไม่ได้ต้องเอาออกมาเพราะต้องประคองไว้หน่อยนึงเพราะว่าหัวจุ่มมันเข้าออกมาแล้วอ่ะมันต้องมาประคองเพราะมันมีกระดูกเพราะมีกระดูกมันไม่อยู่ติดตาพี่ติดตาเกาหลีแม่งดึงแม่งไงคุยกันไอ้เหี้ยโอ้โหโยขี้ยาจังอ๋อใช่ไม่คุยผมไม่ได้ว่าตัวอะไรนั่งเลื้อยออกมาจากดึงไอ้เหี้ยเกาหลีดึงเลี้ยงไงคุยกันไอ้เหี้ยกำลังอะไรวะโอ้ยเหี้ยไม่ใช่เป็นที่เก่าค่ะไม่แล้วทำไมแม่ดึงเลี้ยงมาจบที่กูอีกแล้วเหี้ยแล้วทำไมมึงถึงไม่เหินไม่อะไรเลยไม่เราอยู่ในห้องไงเรารู้สึกว่าเป็นห้องเราแบบโอ้ยูผมไม่รู้เขาจำอะไรก็ได้ตอนนั้นได้ผมจำได้จำได้ว่าเขาอ่ะก็เลยกลัวมาตลอดเลยไม่กลัวหรอกกลัวทำไมวะไอ้ดันโยอ่ะก็เคยเปิดไปนะตอนพี่สอเข้าห้องน้ำเออเป็นไงดันโยเปิดไปอย่างเงี้ยแล้วไอ้ดันโยก็งงไงเพราะไม่เห็นอะไรเลยเออใช่ใช่แบบเหมือนแป๊บอยู่อ่ะมึงแต้ไว้แบบเนี้ยบอกไม่ใช่กูปล่อยแล้วดันโยขี้เยอะยอดพุ่งอะไรเงี้ยยอดเกินเท่าไหร่เพราะดันโยขี้อ่ะถามนิดนึงเรื่องการบาดเจ็บครับมันอะไรยังไงฮะคือจริงๆแล้วมันเป็นมาสักพักนึงแล้วแหละสักพักนึงแล้วแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นเราก็เล่นได้เราก็เล่นได้ก็คือแบบมันไม่ได้รบกวนอะไรการเล่นของเรามากแต่ว่าเหมือนกับตอนช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบไม่ได้แล้วไม่โอเคแล้วเลยตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษาดีกว่าใช่ครับก็คือแบบเหมือนกับเจ็บสะโพกอะไรเงี้ยใช่ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงรักษาการฟื้นฟูอยู่กายภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอบอกได้ไหมว่าแฟนๆที่แบบรอติดตามเนี่ยจะเจอได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยตามแพลนเนี่ยก็กลางเดือนหน้าครับก็จะกลับไปเช็คกับหมออีกทีนึงครับแล้วก็ถ้าโอเคเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มกลับมาที่สนามแหละอันนั้นคือตามแพลนที่วางไว้กับหมอแสดงว่าต้องไป follow ใช่ครับต้องไป follow ตอนนี้ก็คือทำอะไรกายภาพเหรอต้องก็ไปรักษาที่ทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ที่วอริกก็จะมีศูนย์ฟิสิโอเทอราพีอยู่ผมเห็นอยู่นะผมไปเขาไปรักษาใช่เรื่องเขาดีลาเฟลไหมลาเฟลตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วพี่อ๋อไม่ได้อยู่แล้วหรอก็จะมีพี่ๆน้องๆที่ทำอยู่ที่วอริกด้วยก็เครื่องเขาค่อนข้างที่จะครบดีครับใช่แล้วก็ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอีกทีนึงก็จะไปสลับกันแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญนะคือถ้าสมมติคุณเจ็บบางคนอ่ะคิดเองเดี๋ยวก็หายใช้พักฟื้นแต่มันไม่หายนะมันต้องไปต่ออันนี้พี่ซอเนี่ยก็เห็นว่าเลยไม่มีอาการบาดเจ็บเพราะอันนี้เขาไปฟอลโล่หมอทุกอาทิตย์เลยนะทุกอาทิตย์ฟอลโล่ตามไปฟอลโล่ใช่ตีคือบางทีก็หมอคนเดิมแต่ก็แปลกเวลาเขาไปปกติเขาก็ต้องมีใช่ไหมว่าโอเคไปแบบมารักษากันนี่เขาไปเขาบอกชื่อหมอเลยเรียกหมอเองเออแล้วบางทีผมก็งงเฮ้ยทำไมเปลี่ยนหมอวะแล้วหมอเลือกได้ยังไงบางทีก็แล้วแต่บางทีก็จะบอกว่าขอดูหมอหน่อยมีหมอคนไหนอยู่บ้างแล้วเขาให้ดูอย่างผมไม่ได้เขาให้ดูเขาบอก iPad เนี่ยเหรอใช่ใช่มือถือ iPad เนี่ยเขาดูแล้วเขาบอกไหมว่าหมอคนไหนจุดเด่นยังไงไม่ได้บอกผมไม่ได้ถามผมถามแค่ว่าผมแค่ดูหน้าเพราะว่าผมรักษากับหมอทุกคนแล้วแล้วชอบหมอใหม่หมอเก่าครับแล้วมีบางคนที่ผมชอบคนเดิมเพราะว่าไงคนแท่งดีเขาเรียกว่ารักษาดีใช่ดูแลดีโอ้โหแบบโอ้โหจะพูดเลยพูดแล้วขึ้นเดี๋ยวไปประโลกต่อ